ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับในตลาดในเมืองไทยที่ทางทีเฟกมีการขยายระยะเวลาในการซื้อขายนะคะทองคำหรือว่าซิลเวอร์เนี่ยจะต้องมีการเบรกพักกลางวันแต่ตอนนี้ก็ไม่มีการเบรกพักกลางวันละก็คือเริ่มตั้งแต่ 9:45 จนถึง 4:55 ขยายเต็มระยะเวลาสำหรับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยค่ะก็จะเริ่มตอน 6:50 นะคะ 6:00 เย็นจนถึงปับช่วง 3:00 ค่ะ Currency Future ตอนนี้เรามีถึง3 Currency ในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็น US ดอลลาร์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยูโรเราจะจบการเทรดในเซสชั่นช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนอีก5นาทีก่อนเที่ยงคืนตอนนี้ก็ขยายระยะเวลาไปจนถึง 3:00 ซึ่งก็จะทำให้ครอบคลุมกับการเทรดของราคาของ FX ตลาดโลกด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับอย่างกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาซื้อขายในตัวเคอร์เรนซีหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์หรือว่าอิมพอร์เตอร์ที่ต้องการมาป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถเข้ามาลงทุนหรือว่าเข้ามาป้องกันความเสี่ยงในตลาดทีเฟกได้ค่ะก็คืออย่างแรกเลยแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยศึกษาก่อนค่ะศึกษาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ TFX ก็ได้ของ YLG ก็ได้นะคะแล้วก็ทาง TFX เองก็จะมีการจัดสัมมนาฟรีของ YLG เองก็มีด้วยเช่นเดียวกันก็แนะนำสำคัญที่สุดก่อนเริ่มลงทุนเนี่ยค่ะเป็นการเข้ามาศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะเพราะว่าข้อดีของตลาด TFX เนี่ยคือใช้เงินลงทุนน้อยมากเขาเรียกว่าเป็นการใช้มาร์จิ้นอย่างนี้แล้วกันค่ะโดยที่อย่างยกตัวอย่างการลงทุนในตัว currency เองเนี่ยใช้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองก็เริ่มลงทุนได้แล้วนะคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็มากจนถึง30เท่าเวลาที่โอกาสทำกำไรก็มากโอกาสในการขาดทุนก็มากด้วยเหมือนกันดังนั้นก็คือการศึกษาข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและหลังจากนั้นแล้วพอเริ่มเข้าใจอะถึงจะเริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดของ TFX ไม่ว่าจะเป็นทองเองก็ตาม silver หรือว่าจะเป็น FX เองก็ตามการที่เข้ามาลงทุนในตลาด TFX ก็คือข้อดีก็คือสามารถซื้อก่อนก็ได้ขายก่อนก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญคือนักลงทุนที่เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดนี้จะเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ความเสี่ยงที่จะต้องได้รับในตลาดนี้ค่ะค่ะ